โอ้โหเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงๆครับล่าสุดเมสันเมาส์เจ็บอีกแล้วครับโอ้โหคัมบาร่าก็เดี้ยงด้วยครับโอ้โหแล้วก็อัมราบัตก็ไปอีกนะครับแมนยูสอใช้กาเซเมโร่ยืนเซ็นเตอร์แบ็กก็เป็นได้ทางด้านของเอริกเทนฮากนะครับโอ้โหน่าเห็นใจสุดๆครับเมื่อล่าสุดแมนยูมีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มอีก3คนก่อนเกม FA ครับในคืนนี้ครับที่เจอกับโคเวนทรีซิตี้รายงานล่าสุดจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าเมสันเมาส์วิลลี่คัมบาวาร่าแล้วก็โซฟียานัมราบัตคือ3แข้งล่าสุดที่บาดเจ็บและจะพลาดการลงสนามในเกมคืนนี้นะครับแล้วทางเอริกเทนฮากดันหลุยส์เจสันกองหลังดาวรุ่งเป็นตัวเลือกด้วยนะครับโดยแข้งวัย18ปีเป็นกำลังหลักของทีมชุด U18 ในซีซั่นนี้แมนยูมีผู้เล่นที่เจ็บอยู่แล้ว10คนนะครับแล้วก็โรมาโน่เปิดเผยว่าการขาดของคัมบาวาร่าเนี่ยทำให้เทนฮากอาจใช้กาเซเมโร่จับคู่กับแฮร์รี่แม็กไวร์ในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กก็ได้แมนยูเนี่ยเจอเคสบาดเจ็บมากกว่า60ครั้งในฤดูกาลนี้และนั่นก็ส่งผลต่อการทำผลงานของพวกเขาในฤดูกาลนี้ครับโดยปัจจุบันหล่นมาอยู่อันดับ7ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วโอกาสลุ้นคว้าตัวไป UCL ในฤดูกาลหน้าก็น้อยลงเต็มทีนะครับโอ้โหเมสันเมาส์หมดสิทธิ์คำสร้อยครับนักเตะคนนี้ไม่สามารถเล่นให้กับแมนยูได้มากเลยครับในฤดูกาลนี้ไม่สามารถพังงาดเอาจริงๆครับอนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงเบอร์7ของทัพปีศาจแดงแมนยูนะครับโอทราฟฟอร์ดแต่ไม่ค่อยได้ประดิษฐ์ประดอยเลยทุกคนแล้วครับมีความคิดเห็นยังไงกับเมสันเมาส์สามารถคอมเมนต์เข้ามาจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมสถานการณ์จบข่าวหมดสิทธิ์คำสร้อย